คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าการ์ตูนที่น่ารักสมัยเด็กของเราอย่างสปอนบ๊อบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตอนบางตอนครับในช่วงวันฮาโลวีนที่มันมีความหลอนแอบซ่อนอยู่ด้วยครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้ก็สุขสันต์วันฮาโลวีนนะครับผมไม่รู้ว่าวันที่ผมลงนี่ก็น่าจะใกล้ๆกับวันฮาโลวีนพอดีนะครับเพราะว่าคลิปนี้ลงวันเสาร์ที่30ตุลาคมนะครับผมวันฮาโลวีนจริงๆก็เป็นวันที่31ตุลาคมก็ใกล้ๆนี้นะครับผมวันนี้ก็แต่งตัวสีส้มตามธีมฮาโลวีนนะครับถ้าเกิดว่ามีฟักทองก็คงจะมาตั้งในฉากแต่ว่าไม่มีโอเคครับมาเข้าประเด็นกันนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนสปอนบ๊อบที่เอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเป็นการ์ตูนในสมัยเด็กที่ใครหลายๆคนก็น่าจะผ่านหูผ่านตากันมาพอสมควรนะครับผมแต่เอาจริงแล้วพอผมไปสืบค้นดูเนี่ยก็กลับพบว่ามันก็มีบางตอนของสปอนบ๊อบครับที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนและในฉากในตอนนั้นน่ะมันก็มีความหลอนแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวยังไงก่อนคุณผู้ชมดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ YouTube Channel ของเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับเพียงเดือน35บาทเท่านั้นนะครับผมรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับสปอนบ๊อบในตอนนี้นะครับลงใน YouTube Channel ช่อง SpongeBob SquarePants Official นะครับผมในมีอยู่ใน YouTube เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับเผื่อคุณผู้ชมจะไปดูคลิปแบบเต็มๆนั่นเองโดยที่ชื่อตอนในตอนนี้ก็จะมีชื่อว่า Halloween Spooktacular ตอน1 The Patrick Star Sitcom Show EP 8 SpongeBob นะครับผมชื่อตอนยาวมากก็น่าจะเป็นอีกตอนหนึ่งของตัวละครที่มีชื่อว่า The Patrick Star หรือว่าตัวละครแพทริกเจ้าปลาดาวนั่นเองนะครับผมบอกก่อนนะในคลิปนี้ผมจะพูดแค่เนื้อหาคร่าวๆในตอนนี้เท่านั้นนะครับผมไม่ได้เล่าทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณผู้ชมอยากไปดูก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมแปะคลิปของ Official ใต้คลิปนี้ไปดูได้นะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าผมมาโชว์ให้ดูแล้วกันว่าในตอนเนี้ยที่กลับวันฮาโลวีนเนี่ยมันมีฉากหลอนอะไรยังไงบ้างนะครับผมเปิดเรื่องมาก็จะเป็นเจ้าสปอนบ๊อบที่กำลังหลอกแพทริกอยู่นะครับผมซึ่งเจ้าแพทริกเองเนี่ยก็ใส่คอสตูมเหมือนกับเป็นแว่นตาแล้วก็มีหนวดนะครับผมเจ้าสปอนบ๊อบก็ตกใจผมไม่รู้ว่ามันน่ากลัวตรงไหนเหมือนกันนะครับผมเนื้อเรื่องคร่าวๆผมคิดว่า2คู่คนเนี้ยสปอนบ๊อบกับแพทริกนะครับผมเขาน่าจะวางแผนกันนั่นก็คือวันนี้เป็นวันฮาโลวีนในเรื่องนะครับผมพวกเขาเนี่ยอยากที่จะแต่งตัวคอสตูมอะไรบางอย่างเพื่อไปทำการทริกออทริกหรือว่าขอขนมคนหรือว่าทางกับกันนั่นคือหลอกคนชาวเมืองบิกินี่พอททอมนั่นเองครับผมซึ่งสปอนบ๊อบก็หาชุดได้นะครับเป็นชุดผ้าคลุมผีแบบนี้เลยแล้วเขาก็เลยเอาให้แพทริกดูว่าชุดของเขาเป็นอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับในทางกับการแพทริกก็รู้สึกว่าสปอนบ๊อบเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างไปหลังจากนั้นเขาก็เลยเดินเข้าไปในห้องเก็บของสปอนบ๊อบแล้วก็ทำอะไรบางอย่างให้กับสปอนบ๊อบนั่นเองสิ่งที่เขาทำออกมาก็คือเป็นเจ้าสิ่งนี้ครับมันคือรองเท้าไม้นั่นเองนะครับผมในจุดนี้ก็ยังไม่ได้หลอนอะไรเท่าไหร่นะก็มองว่าเป็นกิมมิคเล็กๆของ2คู่หูนี้กำลังเล่นกันนะครับมาถึงตอนนี้สปอนบ๊อบของเราก็มีความเครียดพอสมควรนะครับเพราะเหมือนเขารู้สึกว่าชุดที่เขาแต่งคอสตูมผีในวันฮาโลวีนในครั้งนี้เหมือนกับว่ามันยังดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้สปอนบ๊อบของเราเนี่ยเกิดการเครียดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแพทริกเลยต้องการจะคลายเครียดเพื่อนตัวเองโดยการเอาตุ๊กตาผีในมือมาโชว์ให้ดูเองครับว่าแบบสปอนบ๊อบไม่ต้องเครียดนะอะไรแบบหยอกล้อกันตามภาษาเพื่อนเองนะครับแต่งานเดียวกันก็ทำให้สปอนบ๊อบเนี่ยจุดประเด็นได้นั่นเองนะครับว่าสิ่งที่ทำให้เขาไม่น่ากลัวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะจุดสำคัญอะไรบางอย่างระหว่างตัวเขาที่แต่งอยู่กับตัวผีที่ตัวแพทริกถืออยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือตรงหัวเหลี่ยมของสปอนบ๊อบเองครับตัวผีจริงๆเนี่ยมันไม่มีหัวเหลี่ยมมันเป็นหัวกลมๆแต่ว่าสปอนบ๊อบเนี่ยเขามีหัวเหลี่ยมเพราะว่าก็เป็นตัวฟองน้ำนั่นเองนะครับผมและด้วยความไว้วางใจของสปอนบ๊อบนะครับเขาก็เลยให้คู่หูเพื่อนรักของเขาอย่างแพทริกเนี่ยทำการตัดผมของเขาให้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นผมหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นเรื่องของแบบการแก้ทรงอะไรบางอย่างนะครับผมถ้าเกิดเราคนดูเขาคงคิดว่าอ๋อโอเคแพทริกก็คงจะตัดผมสปอนบ๊อบในส่วนที่เป็นเหลี่ยมๆตรงนี้ออกเพื่อให้หัวของสปอนบ๊อบเนี่ยกลมออกมานั่นเองนะครับซึ่งผลทุนออกมาก็เป็นอย่างที่สปอนบ๊อบหวังนะครับผมตอนนี้สปอนบ๊อบเนี่ยหัวไม่เหลี่ยมแล้วเป็นหัวกลมๆเหมือนกับเจ้าตัวผีที่แพทริกถือเลยเป็นแบบเปเชเลยนะครับผมพอได้แบบนี้แล้ว2คู่หูก็ตกลงกันว่าโอเคได้เวลาแล้วที่เราสองคนนั้นจะไปทำปฏิบัติการหลอกคนในเบกนิกปอนทอมนะครับฉากหลังจากนี้ก็จะเป็นฉากเกี่ยวกับสปอนบ๊อบกำลังไปหลอกคนต่างๆนานานะครับผมก็จะไม่ได้มีความหลอนหรืออะไรขนาดนั้นนะครับก็ผมมองว่าเป็นแกมเฮฮาตามสไตล์การ์ตูนสปอนบ๊อบสแควรี่นะครับผมทีนี้ความหลอนมันเริ่มจากตรงไหนมันเริ่มจากตรงนี้นะครับผมผมจะตัดไปที่ฉากหนึ่งในตอนนี้นั่นเองนะครับเป็นฉากที่สปอนบ๊อบกับแพทริกเนี่ยวางแผนกันจะแจ้ง
จะแกล้งคนในร้านเบอร์เกอร์นะครับผมโดยการปลอมว่าตัวเองเนี่ยเป็นผี Flying Dutchman Flying Dutchman ก็เป็นเหมือนกับผีโจรสลัดนั่นเองนะครับผมแต่แล้วเรื่องที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ผี Flying Dutchman ที่สปอนป๊อปอุปโลกขึ้นเนี่ยเขากลับมีตัวตนขึ้นจริงครับผมและเขาก็โกรธมากๆทำให้เขาเนี่ยปุ่นหันคันแล่นเข้ามาในร้านอาหารนะครับผมแล้วก็ทำการบันดาลโทสะตัวเองในวันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีนั่นเองนะครับผมและในขณะนั้นเองนะครับผมอยู่ผี Flying Dutchman ก็ได้ถอดผ้าคลุมหัวของสปอนป๊อปออกมาเพื่อให้เขาเผยหน้าตาแท้จริงแต่แล้วครับผมเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของสปอนป๊อปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผี Flying Dutchman หนีหัวซุกหัวซุนไปเลยครับผมซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับผมเพราะว่าภายใต้ผ้าคลุมของสปอนป๊อปเนี่ยเขามีใบหน้าเป็นแบบนี้ครับผมจากตอนแรกที่เราคิดว่าแพทริกเนี่ยจะตัดผมส่วนมุมของสปอนป๊อปออกให้เป็นวงกลมเนี่ยแท้จริงแล้วตัวแพทริกนะครับเขากลับตัดตัวของสปอนป๊อปออกไปหมดเลยทำให้ตัวสปอนป๊อปที่เราเห็นตอนนี้เหลือแค่ก้านของตัวเขาลิบๆแล้วก็หัวข้างบนที่เป็นหัวสมองนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยครับผมโคตรน่ากลัว ซึ่งก็ตบท้ายฉากหลอนๆด้วยการที่ว่าแพทริกถามว่าไอหัวสปอนป๊อปที่เป็นหมวกสีชมพูเนี่ยมันน่ารักดีนะครับผมแต่สปอนป๊อปก็บอกว่ามันไม่ใช่หมวกแต่มันเป็นสมองต่างหากทำให้เจ้าแพทริกเพื่อนรักของเขาเนี่ยนึกออกขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยนะครับผมก่อนที่เนื้อเรื่องจะตัดจบไปนั่นเองนะครับโอเคครับผมเนื้อเรื่องคร่าวๆสั้นๆเกี่ยวกับตอนหลอนๆในวันฮาโลวีนของสปอนป๊อปก็มีประมาณนี้นะครับผมจากที่ผมดูก็ยังมีอีกนะเกี่ยวกับสปอนป๊อปแล้วก็มีความหลอนแอบซ่อนอยู่นะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสในคลิปหน้าๆก็น่าจะเอามาทำให้ดูนะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมสนใจก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นคลิปหลอนสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าจากที่ผมหามาจริงๆมันมีจะมีอีกคลิปนึงเกี่ยวกับสปอนป๊อปแล้วมันเป็นคลิปที่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมทำอ่ะน่าจะยาวพอสมควรนะครับผมว่ามันมีฉากหลอนที่มันหลอนมากๆรวมกันเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเห็นว่าช่วงเนี้ยมันใกล้กับฮาโลวีนแล้วก็เจ้าฉากเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับฮาโลวีนพอดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยหยิบมาทำดีกว่าน่าสนใจนะครับผมก็อาจจะสั้นไปนิดนึงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเผื่อคุณชมรอกันแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคลิปไม่เต็มอิ่มเลยพี่คลิปสั้นนิดเดียวเองนะครับผมก็นั่นแหละครับขออภัยไว้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเอาจริงฉากนี้ก็หลอนเหมือนกันแล้วเนี่ยดูดิเป็นฉากที่แบบว่ามุมกว้างออกมาแล้วก็เห็นเจ้าสปอนป๊อปยืนแบบเนี้ยกระตุ้นเด็กจริงดิคนน่ากลัวเลยนะครับผมโอเคครับคุณชมอันนี้ผมขอพูดคุยท้ายคลิปหน่อยนะผมสังเกตมาหลายรอบแล้วก็มีบางคนนะครับผมชอบเม้นบอกว่าเฮ้ยพี่จะใส่เพลงน่ากลัวเพลงหลอนๆทำไมวะผมถามจริงคุณชมเนื้อหาในช่องเราที่เป็นคลิปอันเนี้ยอันไหนที่เป็นคลิปตลกผมก็ใส่เพลงทั่วไปถูกป่ะเนื้อหาหลังๆก็เป็นเรื่องแบบเรื่องสยองขวัญเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดมันก็ต้องใส่เพลงหลอนๆมาว่าเพื่อให้มันบิ้วอะถามหน่อยถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูหนังผีอะเขาก็ต้องใส่เพลงหลอนๆเข้ามาบรรยากาศเพื่อบิ้วคุณผู้ชมถูกป่ะอ่ะคุณผู้ชมลองคิดสภาพนะผมพูดแบบเมื่อกี้เลยแบบในคลิปเลยแล้วเปลี่ยนจากซาวหลอนๆเป็นซาวอื่นแทนอะมูดมันจะเป็นแบบนี้เว้ยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับผมเพราะว่าภายใต้ผ้าคลุมของสปอนป๊อปเนี่ยเขามีใบหน้าเป็นแบบนี้ครับผมซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับผมเพราะว่าภายใต้ผ้าคลุมของสปอนป๊อปเนี่ยเขามีใบหน้าเป็นแบบนี้ครับผมใครที่เมนนะมาดูคลิปนี้นะผมก็แบบไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมพี่แป๊บกันก็ต้องไปเป็นหน้าที่นี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมเดี๋ยวคลิปสปอนป๊อปตอนนี้เต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปดูได้เป็นช่อง Official ที่เขาลงใน YouTube นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้วันฮาโลวีนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ